เนี่ย go to travel abroad by myself before 20ฝนครับแค่ครับข่าวว่าจะตกไหมไม่รู้ตัวเลยผู้ใหญ่78ลิงกิตโอ้โหnext time bro แต่ว่าเรายังอยู่ในมาเลย์ต่อนะคนนั่นไงนางกาวีเขาห้ามใช้ดูชีชีนางกาวีเปิดแล้วมันอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะ23ถึง36ก็ตั้ง10กว่าเคาน์เตอร์เลยนะลังกาวีลังกาใจเดี๋ยวเราขอไปลุ้นบนเกาะเองดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าสมมุติเราได้ดูเลขนะก็น่าจะเราก็น่าจะสั่งอาหารบนเครื่องอะที่เราขึ้นเครื่องมาหลายประเทศนะบางประเทศเอาน้ำเข้าได้อย่างประเทศมาเลเซียเนี่ยเอาน้ำเข้าเขตได้แต่ว่าอย่างไทยเอาเข้าไม่ได้แต่ว่าบนไทยเครื่องบินในไทยไม่ต้องใส่แมสแต่ว่าที่มาเลเซียต้องใส่ทุกคนแม้กระทั่งระบบสาธารณะมาเลเซียก็ต้องใส่แมสอยู่เลยในขณะที่ของไทยอ่ะจะออกเป็นขอความร่วมมือมากกว่าว่าต้องใส่แมสหรือไม่ต้องใส่เนอะทุกคนฟังเข้ามาก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่พอมาสัมผัสจริงๆอ๋อกูรู้แหละพอคนที่นั่งเอขึ้นเครื่องไม่ทำปุ๊บกูจะฉวยโอกาสไปนั่งเอแม่งเลยเฮียถ้ามีเอกับซีไม่มาเฮียกูจะเป็นถัดของกูต้องแถบเลยของฟ้าแปลกวันจะใช้แน่นอนที่เซอร์ชูชีพเลยต้องแต่ที่ผมพูดว่าจะไม่มีคนมานั่งแล้วไม่ก็เป็นจริงเว้ย7โมงเลยเนี่ยเหมือนที่กรุงเทพเลยอะที่มัน7โมงครึ่งแล้วมันมืดอะพี่เวลาที่นั่นอะมันเป็นเวลาตัวเลขนะครับไม่ใช่เวลาในชีวิตประจำวันที่เห็นมันมืดๆก็คือตีห้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าตัวเลขเวลาเขาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงเท่านั้นแหละอีกว่าเราไม่ได้กินเพราะว่ามันสั้นมากจากปีละมาลังกาวีก็แค่ครึ่งชั่วโมงเองอุปกรณ์แม่งอัปเกรดเมื่อก่อนที่ไปเชียงใหม่อ่ะเป็นโกโปรเฉยๆไงแต่ว่านี่โกโปรบวกไมค์บวกมีเดียมอดคาราเบลกองถ่ายกูไปเราเข้าเมืองกันดีกว่าหลังจากที่เราเพิ่งชาร์จแบตไปแบบเองแล้วกินข้าวกับร้านเนี้ยนะศิลวัฒน์มาถึงโคตรง่วงเลยพอนอนไปสักประมาณ22วิก็หลับลืมตาใหม่แล้วกับพริบตาแบบแทบทั้งคืนจะไปหารถบัสเข้าเมืองกัน Is have the bus to the city oh how oh taxi how much onDepend to meter or rental. Oh, how the range the price? This Alicia Hostel. 45 ringgit ก็ประมาณ200กว่าบาทก็ไปต่อราคามอเตอร์ไซค์หรอดีกว่าเดินไปต้องจ่ายราคานี้อีก45 ringgit พรุ่งนี้ก็คือ90 ringgit เฮียIs have the hostel here? Dorm. Oh, dorm. Dorm also we have. How about dorm? Dorm is 29 ringgit. Oh, 29 ringgit. Plus 1 ringgit, 30 ringgit. Oh, 30 ringgit. I choose dorm ก็ได้ dorm. Do you have a motorbike rental? Motorbike. I have to see. Remember you check. Okay.If Penang, I have to deposit because I rent at Penang yesterday. Is have to deposit. Okay.
คหลังจากที่เราใช้แบบทั้งวันเนี่ยเราขอไปเที่ยวบ้างเถอะดูฟ้าดิฝนครับแค่ครับคราวว่าจะตกเอ้ยหมวกที่ไหนหมวกเฮ้ยหมวกกูไปไม่ได้นะมึงอ๋อโอเคขอบคุณที่แขวนให้นะระบบเติมน้ำมันที่มาเลเซียเขาให้มาเติมเองจ่ายเองคนเติมไม่จ่ายก็เหมือนเมกาแล้วยังไงต่อล่ะยังไงล่ะครับทีนี้ฮัลโหลตึกมหาทาวเวอร์ทุกคนหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเฮ้ยมีนี่ด้วยเหรอที่ไทยน้ำมันเฮ้ยมีของขนมไทยด้วยมีรสไข่เค็มด้วยโปรดักต์ออฟไทยแลนด์เฮ้ยเราจะลองนี่วาซาบิลองดูสตรีทฟู้ดมาเลยไม่รู้มีชาไข่มุกป่ะนะหลายอย่างเลยจะสู้ที่ไทยได้ป่ะไม่รู้นะจะใส่เสื้อผ้าแต่สตรีทฟู้ดไม่ได้เป็นแถบแบบบ้านเราเลยนะถ้าบ้านเรารุ่มเป็นแถบไม่รู้มีชาไข่มุกป่ะนะ Yeah, it's have many No, it's a very low price or high price? It's a low price So when I go ThailandI go Bangkok, so can I contact you? And then you like my travel agent? Yeah, I will tour about Bangkok. Is expert. If I expert, I will. Oh, you expert? No, I not expert because I live in Bang Na. Oh, so the juice is hazelnut chocolate, right? Yeah. Do you have Instagram? I have, yes. Yeah. Okay.Ethanboy45 Yeah It's my IG My Instagram so I also review Penang Oh, you pick the Penang first Yeah And then the Krab Langkawi Yeah And then the last And tomorrow I will go back to Penang to travel around My flight is 9 Late 9 PM or tomorrow? PM Oh, PM Yeah I'm 17 years old I will challenge myself go to travel abroad by myself before 20 As possible, nah So now, how you get money to travel? From, it's many of Chinese New Year, my part-time work for my father My father work as lawyer And if have any case, he will share the money to me and my family. What's your name? My name is Ethan. Ethan, my name is Pao Long. What? Pao Long. Pao Long. It is for you. Nice to meet you, bro, Ethan. Bye bye. แนะนำเจ้าของร้านเฟนลี่เป็นมิตรกับทุกคนที่ร้านว่าโกเลงอยู่ตรงเมืองกัวลังกาวีตรงข้ามตึกมหาทาวเวอร์เหมือนมันจะมีตลาดเย็นอยู่ทุกคนอร่อยอร่อยมากหวานมันพอดีโอเคขอบคุณที่แถมทิชชู่มาให้เพราะงั้นไม่ต้องเปื้อนอยู่แล้วพอได้ตอนแรกก็คิดว่าข้าวแบบมันจะเค็มๆกว่านี้เพราะเราเป็นคนติดเค็มไงเรามาลองปลานี่กันกินพออิ่มแต่อยากกินเอาอร่อยมันเป็นอาหารเวฟมหาทาวเวอร์
สูงกว่าที่เทพีเสรีภาพนะ138เมตรนี่เขาจะแบ่งเป็นไว้เลยคือชั้น G คือมหาวิทยาลัยอีสจะเป็นร้านค้าต่างๆที่เราไปเซฟเมื่อกี้เห็นมันจะมีน้ำเต้นระบำอะไรสักอย่างนี่แหละชั้น22 28เป็นชั้นสำหรับบันเทิงเฮ้ยรอขอดูตั๋วก่อนเดี๋ยวมันแพงอีก13ถึง16เอ้ามีตั๋วธรรมดากับตั๋วแบบซันเซ็ตน่าจะดูพระอาทิตย์ตกกับไม่ดูพระอาทิตย์ตกอ่ะผู้ใหญ่78ลิงกิตโอ้โหในส่วนชื่อของตึกมหาทาวเวอร์นะครับผมมาจากภาษามาลายูจากคำว่ามหาซึ่งแปลว่าผู้ทรงอำนาจนะครับผมสวมมงกุฎให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจและความกล้าหาญในขณะเดียวกันก็เพื่อเกียรติแก่มหาเสรีในตำนานรูปลักษณ์ที่น่าสวยงามอันน่าอนาถของความสง่างามและความไร้เดียงสาและความใส่ใจจริงนะครับผมทั้งหมดนี้เป็นข้อความที่มาจากเว็บไซต์ของตึกมหาทาวเวอร์แล้วก็เอามาแปลใน Google Translate อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนิสัยทัศน์ของตึกนี้นั้นก็ได้รับการวางแผนมาอย่างชาญฉลาดครับโดยเขาจะวางแผนให้ตึกมหาทาวเวอร์เป็นศูนย์กลางและก็จุดเริ่มต้นของเมืองลังกาวีเช่นเดียวกับนกอินทรีที่ท่านได้เห็นตรงข้างๆนะครับผมแล้วก็มหาทาวเวอร์นั้นก็ได้รับการจินตนาการให้เป็นหัวใจแผ่นดินแห่งลังกาวีนะพร้อมจะเป็นเดสติเนชันต่อไปสำหรับของชาวนักท่องเที่ยวอย่างเรานะครับผมในส่วนสุดท้ายนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจของการสร้างครับผมมหาทาวเวอร์นั้นพร้อมที่จะเป็นหัวใจแห่งใหม่ของเกาะตึกมหาทาวเวอร์ก็ได้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเกาะลังกาวีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่เหมือนใครลังกาวีมีตึกมหาทาวเวอร์ที่เป็นอนุสาวรีย์ที่เปลี่ยนเส้นทางของฟ้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองลังกาวีไปตลอดกาลจากถนนที่มีเสน่ห์ไปถึงยอดเขาอันยิ่งใหญ่ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเกาะในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในส่วนของการก่อสร้างตั้งแต่การลงเสาเข็มจนถึงการเปิดใช้งานนั้นเราขอเปิดให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้เลยละกันนะขอขอบคุณข้อมูลมาจากเว็บไซต์มหาทาวเวอร์นะครับถ้าถูกผิดยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับคนนั่งเรือจากสตูลมาแล้วมันจะเห็นเป็นนกๆอ่ะเราจะไปตรงนั้นฮัลโหลถ่ายชุดแต่งงานกันอยู่น่าจะถ่ายชุดแต่งงานกันเพราะเห็นมีสองสามีภรรยาแต่เป็นชุดบูไนแหละสีเหลืองขนาดเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหาครอบครัวเราจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งก่อนนะค่อยเจอกันตรงนั้นก็คือนกอินทรีที่เราพูดนะว่าเราจะมาถ่ายเด็กขับรถกันแบบโอ้โหมันอุ้ยต้องเอากับเขาละมั้งอยากขับรถจักรยานไฟฟ้าไม่ทันไรก็เผลอใช้นกชีอีกแล้วโอ้ยโอเคแม่เราอยู่ที่เดียวกันมันก็จะเป็นอ่าวเอ้ยเป็นทะเลดิทะเลอันดามันไม่รู้ตัวเลยต้องโทรไปแกล้งซะหน่อยอยู่ไหนอะ ทำไมอะฮะชุดนอนไงชุดนอนไงบายเดี๋ยวเราน่าจะกลับไปยังโรงแรมแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะไปรีบเอาไฟออกแผนพรุ่งนี้ก็คือตอนเช้าอ่ะน่าจะไปนี่ก่อนน่าจะขับกลับเข้ามาในเมืองมาบ้านมาสุริยะแล้วก็ตอนก้าครึ่งเราจะไปนี่ลังกาวีสกายบีช 11:15 ต้องคืนรถเพราะเราจอง 11:15
เรารีบจองก่อนเพราะเดี๋ยวมันเต็มไงถ้าแบบสมมติจองช้าอะไรเงี้ยFuck you!